วัตถธรรมโมธัมมังนมัสสามิสุปัฏฐิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิตรงกับวันที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567วันแม่แห่งชาติณบัดนี้ธัมมาจักโลกาธิปติสหัมปติจักอัญชลีอธิวลังอายาจธาสันติธาชัตตาปาจักขาชาติกาเทเสธัมมังอนุกรรมปิมังปะกังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพรหมาติมาตาปิตโลปุพาจริยาติวุจจเรอาหุไนยาจปุตตานังปัจฉายะอนุกัมปกาติขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นประธานสงฆ์ณบัดนี้อาตมาภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาในมาตาปิตลกถาเนื่องในวันสำคัญในวันนี้คือเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีนาถพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพันปีหลวงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในวันนี้เรียกว่าเป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งหมายถึงเป็นวันที่พระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้มาครบรอบวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสิริกิติ์พระบรมราชินีพันปีหลวงอีกวาระหนึ่งในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2567ปีนี้ดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่เราทั้งหลายจะได้มาน้อมรำลึกถึงมารดาของพวกเราทุกๆคน
โดยมีสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระนางเจ้าสิริกิติ์นะเป็นแม่แห่งชาติเราเรียกกันว่าเป็นวันแม่แห่งชาติคือพระสงฆ์นิกรชาวไทยของเราทุกคนดังนั้นจึงได้ตั้งพุทธภาษิตเป็นอุทเทศเบื้องต้นว่าพรหมาติมาตาปิตโลปุพาจริยาติวุจเลเป็นต้นแปลว่ามารดาบิดานะเป็นพรหมของบุตรท่านกล่าวว่าเป็นบุพจริยาจารย์คือเป็นอาจารย์คนแรกอาหุไนยาเป็นบุคคลผู้ควรสักการะเคารพนับถือปุตตานังของบุตรทั้งหลายดังนี้ยังมีใจความที่จะพึงได้พรรณนาเป็นลำดับต่อไปคำว่าพรหมในที่นี้หมายถึงพรหมวิหารธรรมทั้ง4ประการหรือพระพรหม4หน้าที่เราทั้งหลายสักการะบูชากันอยู่เป็นประจำนั่นก็คือ 1. เป็นผู้มีเมตตามีความรักต่อบุตรและธิดาโดยไม่มีที่สิ้นสุด 2. เป็นผู้มีความกรุณาคือมีความสงสารคิดจะช่วยให้ลูกให้บุตรธิดาได้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากสามมุทิตาเป็นผู้ที่มีความยินดีเมื่อบุตรหรือธิดาได้รับนะความดีคุณงามความดีได้รับความสำเร็จจากการศึกษาการทำงานเป็นต้นก็จะแสดงมุทิตาจิตต่อลูกนะด้วยความยินดีมีความปีติยินดีต่อบุตรธิดาของตนส่วนอาหุไนยะบุคคลนั้นเป็นผู้ที่บุตรและธิดาทั้งหลายเราจะพึงได้สักการะบูชามารดาซึ่งถือว่าเป็นพรหมในข้อที่4อุเบกขาอุเบกขานั้นไม่ได้หมายถึงว่าอยู่เฉยๆธรรมดาแต่ว่าเป็นผู้ที่คอยเพ่งคอยดูแลเอาใจใส่ตามคำว่าอุเบกขาเหมือนกับคำว่าอุปัชฌาย์พระอุปัชฌาย์ที่คอยดูแลสัทธิวิหาริกลูกศิษย์ที่เข้ามาบวชแม่ก็เหมือนกันจะเป็นผู้ที่คอยดูแลเมื่อลูกมีความผิดพลาดประการใดประการหนึ่งซึ่งไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้แต่ว่าก็คอยพยายามคอยดูอยู่ใกล้ๆอุปะแปลว่าเข้าไปใกล้นั้นอิขะแปลว่าดูแปลว่าเห็นดังนั้นอุเบกขาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรแต่คอยเข้าไปดูช่องดูเวลาที่ว่าจะทำอะไรได้จะช่วยเหลืออย่างไรได้ไปเพ่งดูอยู่ใกล้ๆอันนี้คือคำว่าอุเบกขาของคุณแม่ที่มีต่อลูกดังนั้นแม่จึงเป็นผู้ที่มีอุปการะมากนะ
ต่อลูกต่อบุตรและธิดาของตนเองให้ความให้กำเนิดเกิดมาแล้วก็ดูแลเลี้ยงดูอบรมมีอีกข้อหนึ่งว่าเป็นบุพจริยาจารย์คือเป็นผู้สอนเป็นอาจารย์ผู้สอนบุตรสอนลูกทุกอย่างตั้งแต่อาหารการกินพูดจาปราศัยการเรียกพ่อเรียกแม่เป็นต้นเนี่ยเรียกว่าเป็นครูคนแรกเป็นบุพจริยาคือเป็นครูคนแรกของลูกในบ้านนะตั้งแต่ตัวน้อยๆก็สอนให้พูดเป็นต้นเนี่ยสอนให้พูดสอนให้ลูกพูดอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการอนุเคราะห์เนี่ยอนุเคราะห์บุตรและธิดาของตนเองนะตั้งแต่เกิดมาจนเติบใหญ่คอยเลี้ยงดูคอยให้การศึกษาอบรมและจนถึงเติบโตใหญ่ขึ้นมาแล้วทำการทำงานด้วยอันนี้ดังบาลีที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสัพพมกานิภิกขเวสัพพะจริยกานิสัพพะเทวานิสาหุไนยะกานิตานิกุลานิเยสังปุตตานังมาตาปิตโลอัจฉาคาเลปูชิตาโหนติแปลว่ามารดาบิดาแห่งบุตรทั้งหลายในตระกูลใดได้ทำการสักการะบูชาเคารพมาตระกูลนั้นชื่อว่าเป็นผู้ที่มีพรหมมีบุพจริยาจารย์มีบุพเทวดาและมีอาหุไนยะบุคคลไว้ในบ้านเนี่ยอาชาคาเลทำการบูชาไว้ในบ้านดังนั้นมารดาบิดาจึงชื่อว่าเป็นพรหมเป็นบุรพาจารย์เป็นเนี่ยบุรพเทพบุตรและอาหุไนยะบุคคลดังที่ได้กล่าวมาสมกับพุทธภาษิตที่ได้ยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นนั้นว่าพรหมาติมาตาปิตโลปุพจริยาติวุจเลเป็นต้นดังนั้นเราทั้งหลายที่เป็นบุตรเป็นธิดาควรที่จะได้มีกตัญญูกตเวทิตาธรรมคือรู้บุญคุณของคุณแม่แล้วตอบแทนบุญคุณของท่านโดยประการต่างๆสมกับที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าพหุกาลาภิกขเวมาตาปิตโลปุตตานังอาปาทาโปสกาอิมัตสะโลกัตสะทัตเซนตาโลเป็นต้นซึ่งหมายความว่าการที่เราทั้งหลายจะได้เป็นผู้ที่สักการะบูชามารดาบิดานั่นก็เพราะเหตุว่าเป็นผู้มีอุปการะมากภิกษุทั้งหลายมารดาบิดานั้นเป็นผู้ที่คอยประคบประงมนะเลี้ยงดูบุตรและแสดงโลกนี้ให้แก่บุตรดังนี้ดังนั้นเราทั้งหลายจึงควรที่จะได้รำลึกถึงพระคุณของแม่ดังที่หลวงตาแผ่เยื่อไม้วัดประยุรวงศาวาส
ได้เขียนไว้ได้เขียนไว้ว่าขึ้นชื่อว่าพ่อขึ้นชื่อว่าแม่นี่แสนอยากแท้เป็นผู้รับกรรมเพราะรักลูกยาในตาดำดำมาตั้งแต่เช้ายันค่ำแม่พรำอยู่ดูแลเห็นลูกร้องไห้ใจแม่จะขาดนะโอวาสายสวัสดิ์หุ่มพวงดวงแขลูกร้องให้จ้านี่แม่ก็แต่ชาแต่ละหัวนมเป็นแผลแม่ยังอุตส่าห์ให้กินนะว่าลูกกัดเล่นนะเคี้ยวเค้นหัวนมแม่เจ็บแปลบโสมหัวนมแทบดิ้นลูกปรารถนาแม่จึงอุตส่าห์ให้กินน้ำตาแม่รินปนเลือดในสวงว่าลูกสิบคนแม่ทนเลี้ยงได้ยากจนเข็นใจเท่าไรไม่บ่นครั้นลูกตัวใหญ่นี่แม่ไม่เคยทวงพระคุณใหญ่หลวงที่แม่เลี้ยงมาถ้าเป็นลูกชายนี่แม่ก็หมายให้บวชภาคเพียรเรียนสวดหลักศาสสนาให้รู้หลักปากมันกัตตันยุตตาห่มผ้ากาสาแทนข้าน้ำนมถ้าเป็นลูกสาวนี่แม่ก็กล่าวจัดการให้เป็นแม่บ้านหลักฐานเหมาะสมเรือนสามน้ำสี่ประเพณีนิยมแม่รับอบรมเพราะความอาลัยนี่แลนาพระคุณบิดามารดอนที่เลี้ยงเรามาก่อนเหนื่อยอ่อนเพียงไหนแสงแดดแผดเผาก็เพราะพวกเราใช่ไหมลำบากอย่างไรนี้แม่ไม่บ่นสักคำมาโอว่าไปไหนมาไปไหนมามองหาไม่เห็นหน้าตึงอกเต้นเป็นบ่าร้องรำคนน้อยแม่หนูเคยเลี้ยงดูอยู่ประจำป้อนข้าวอาบน้ำให้ลูกกินนมบางทีปากอมหัวนมแม่อยู่แต่มือทั้งคู่ตะกายมวยผมทั้งเจ็บทั้งปวดรวดร้าวระบมแม่ยังอุตส่าห์ชมว่าลูกคนดีถ้าว่าตัวเจ้าอายุเข้า20จะเป็นดวงประทีปที่ส่องเรื่องสีบวชให้แม่ให้พ่อพ้นภัยราคีเพราะการบวชนี้มีอานิสงส์มากมายอันว่าตัวเจ้าอย่าเปรียบเหมือนสำเภาลำกว้างที่จะนำทางไปสู่เป้าหมายให้แม่ให้พ่อพบความสบายเพราะเจ้าเป็นชายได้บวชเรียนวิชาถ้าเจ้าเป็นหญิงจะได้เป็นที่พึ่งพิงแก่แม่ในยามท่านแก่อายุเท่าชราหุงหาอาหารทำงานบ้านซักผ้าเลี้ยงบิดามารดาและปิดตา
เวลาตายแสดงพระธรรมเทศนาในมาตาปิตลกถาก็สมสมัยได้เวลาขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาละชนีสาธุสาธุสาธุคุณศิริวุฒิชาติน้อมประเคนในนามของผู้ปฏิบัติธรรมน้อมเต้านักมอมถวายเป็นพระราชกุศลในวันแม่แห่งชาติสาธุสาธุสาธุยะถาวาลิวหาปุราภริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาวจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุกินกากินเคิมเลยลำดับต่อไปจะเป็นพิธีประทับศีลเจียนพระองค์พระสวรรค์ในเจดีย์พระบรมธาตุราชเทพเนื่องในวันพระเดือน9ขึ้น8ค่ำตรงกับวันที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567หลวงพ่อเจ้าวาดวัดพระธาตุราชเทพราชวรวิหารจะได้นำคณะสงฆ์สามเณรคณะประชาสาธุชนตลอดจนถึงพุทธบริษัทนักท่องเที่ยวทุกคนทุกท่านทำการประทับศีลเย็นเทียนเนื่องในวันพระและวันมหามงคล12สิงหาวันแม่แห่งชาติคณะประชาสาธุชนมีความประสงค์อยากจะร่วมประทับศีลเย็นเทียนกับทางวัดพระธาตุราชเทพขอน้อมเชิญเจริญพรในเวลานี้ครับผมสัมมาสัมพุทธัสสะ
อาทิโปชยามิธัมมังสัมมังสัมโพธัมมังสัมพุทธังอะคะวันตังอะภิวัฒิมินิโกเอหิ
ปัสสิโกปานายิโกปัจจตังเวทิตาโปวิญโยสุปฏิปันโนภาคะวะโตสังโฆสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกโหอาหุโอนิสัยโยคานิอัตตาปุสัพพกาลาเอสาภากาวะโตสาวกสังโฆอาโหโหนายโยทักขินายโยอัญจาริกาลานิโยตาลังบุญญาเขตังโลกัสสัตติYawani Anang Sa
นาทิเมสรณังยังพุทธสังโฆอาโมเนยโ
เจ้าดอยสุเทพเนื่องในวันพระเดือน 9